สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่กำลังติดตามชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้คุณครูสมสุขขำสวัสดิ์คุณครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาทำหน้าที่การเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรม Illustrator CS6 ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กับการสร้างเอกสารใหม่กันขึ้นมาในส่วนของพื้นที่อาร์ตบอร์ดในการจัดการเรียนการสอนถ้าพร้อมกันแล้วเราเปิดโปรแกรม Illustrator CS6 กันเลยค่ะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Illustrator CS6 กันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาซึ่งคุณครูจะทำการทบทวนไปในตัวว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานั้นเราจะต้องกำหนดพื้นที่การวาดนะคะตอนนี้คุณครูทำการเปลี่ยนพื้นที่การวาดเหลือ1หน้าเอกสารจำได้ไหมคะจากนั้นคุณครูกดที่ปุ่มโอเคเครื่องของนักเรียนแต่ละคนจะมีหน้าเอกสารคนละ1หน้าเอกสารซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นการวาดรูปทรงพื้นฐาน1นะคะในส่วนของการวาดรูปทรงพื้นฐาน1นั้นนะคะให้นักเรียนดูที่ในส่วนของทูบาร์ด้านซ้ายมือจะมีกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการวาดรูปทรงพื้นฐาน1สำหรับการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นในส่วนของการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมแล้วก็วงกลมให้นักเรียนสังเกตที่ไอคอนนะคะของวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็หลายเหลี่ยมนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นในส่วนของเล็กแองเจิลราวเด็ดแล้วก็อีลิปนะคะเจอหรือยังถ้าเจอแล้วนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหรือการวาดรูปทรงพื้นฐาน1กันเลยนะคะตอนนี้ให้พวกเราทุกคนเลือกที่คำสั่งแรกเลยค่ะ Rectangle Tool ค่ะจากนั้นให้นักเรียนนำตำแหน่งของเมาส์นะคะมาวางที่หน้าเอกสารแบบนี้นะคะทันไหมคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลื่อนตำแหน่งนิดนึงนะคะเรากลับมาที่ Rectangle นะคะ Rectangle Tool จากนั้นขั้นตอนการสร้างชิ้นงานนะคะหลังจากที่ตำแหน่งเมาส์เป็นกากบาทนะคะตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์ของเมาส์นะคะวิธีการให้นักเรียนคลิกในพื้นที่ว่างนะคะเพื่อเป็นการเริ่มจุดเริ่มต้นของการใช้เครื่องมือ Rectangle นักเรียนคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะเลื่อนตำแหน่งมือออกมาเป็นมิตินะคะเป็นมิตินักเรียนจะเห็นเส้นสีฟ้าๆนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นผ่านนักเรียนอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะให้สังเกตที่ด้านขวาล่างของตำแหน่งเมาส์แต่ละเครื่องจะมีตัว W กับ H ตรงนั้นเป็นขนาดของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการวาดหรือสร้างชิ้นงานสมมุติว่าเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนักเรียนปล่อยมือออกจากเมาส์ค่ะเราจะได้เส้นขอบของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะต่อมาให้นักเรียนสังเกตด้านบนของแถบเครื่องมือเห็นไหมคะในส่วนของด้านบนตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าหรือเปลี่ยนรูปร่างของรูปสี่เหลี่ยมทันไหมคะในส่วนของจุดแรกนั่นก็คือการเพิ่มเติมของสีพื้นส่วนที่2เป็นสีเส้นเห็นไหมคะส่วนที่3เป็นของขนาดเส้นขอบเห็นไหมคะสโตกตรงนี้เครื่องแต่ละเครื่องจะถูกตั้งค่าอยู่ที่1 point เป็นค่าเริ่มต้นส่วนที่4เป็นรูปแบบของเส้นเป็นลักษณะและรูปแบบของเส้นนะคะต่อไปส่วนที่5 basic ตรงนี้คือลักษณะนะคะลักษณะของเส้นเห็นไหมคะต่อไปส่วนของ opacity ตรงนี้คือความเข้มของแสงหรือความเข้มของวัตถุรูปภาพสี่เหลี่ยมที่เราวาดทันไหมคะซึ่งตอนนี้เราจะได้รูปของสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปทันไหมคะสมมุติว่าเราจะใส่สีของรูปสี่เหลี่ยมตอนนี้ให้นักเรียนมาที่ในส่วนของการเติมสีทันไหมคะ
สมมุติถ้านักเรียนคลิกที่เลือกสีแดงให้สังเกตที่หน้าจอเป็นสีแดงไหมคะต่อมาสีของเส้นขอบเราจะเป็นสีดำเครื่องจะตั้งค่าไว้สีดำสมมุติว่าคุณครูให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนักเรียนคลิกที่ภายใต้คำสั่งของเส้นขอบนักเรียนจะเห็นมีสีคล้ายๆกับสีของสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่สถานะตอนนี้เราเปิดสีของเส้นขอบนักเรียนเลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มอยู่ทางขวามือเจอไหมคะแถวที่2ทางขวามือคลิกเลยค่ะแต่ทีนี้ทำไมพอเราเลือกสีน้ำเงินนะคะสีของสีน้ำเงินไม่ปรากฏให้สังเกตที่พื้นงานของอาร์ตบอร์ดจะมีเส้นผ่าทับสีเส้นขอบอยู่เส้นผ่าก็คือการแสดงสถานะการเลือกวัตถุจะเป็นสีลักษณะของเส้นโปรแกรมแสดงสถานะว่าเรากำลังเลือกชิ้นงานหรือวัตถุนี้ก็จะเป็นสีฟ้าทับเส้นสีน้ำเงินอยู่ตอนนี้ให้พวกเราคลิกเลือกคำสั่งที่ลูกศรสีดำที่เรียกว่า selection tool แบบนี้1ครั้งจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตดูที่วัตถุจะมีจุด anchor แล้วก็เส้นผ่าปรากฏอยู่ให้นักเรียนคลิกในพื้นที่ว่าง1ครั้งตรงนี้คุณครูจะให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรานำเมาส์มาชี้เฉยๆยังไม่ได้คลิกนะคะจะแสดงสถานะการทำงานของวัตถุแต่ถ้าเรานำเมาส์ออกจากรูปสี่เหลี่ยมสถานะของการเลือกวัตถุก็จะไม่ปรากฏแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นผ่าของเราเป็นเส้นเล็กๆบางๆ1เส้นซึ่งเราอย่าลืมว่าดูที่ด้านบนสโตกของเรามีค่าเป็น1ตอนนี้นักเรียนทุกคนไม่ได้เลือกที่วัตถุใช่ไหมคะตอนนี้ให้พวกเราคลิกที่สโตกด้านบนตรงนี้เปลี่ยนจากเลข1วิธีการเปลี่ยนมี2สถานะคือเลื่อนลูกศร นะคะขึ้นหรือลงทีละ1ครั้งโดยการคลิกเมาส์หรือเราคลิกคำสั่งให้ปรากฏตามตัวอย่างจากนั้นเราเลือกมาที่เลข5สมมุติเราเลือกมาที่เลข5คำสั่งเส้นตกตรงนี้เป็นเลข5หรือยังแต่รูปภาพเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนเหตุผลก็คือเรายังไม่ได้เลือกสถานะของรูปภาพให้นักเรียนย้อนกลับมาคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วสังเกตที่คำสั่งของสโตกเป็นเลข1หรือเลข5คะตรงนี้หมายความว่าก่อนหน้านี้ที่เราเลือกเป็นเลข5ยังไม่ได้กำหนดค่าในวัตถุใดๆเพราะฉะนั้นการตั้งค่าใดๆก็ตามของโปรแกรมเราจะต้องเลือกที่วัตถุหรือรูปภาพก่อนจากนั้นให้พวกเราลองเปลี่ยนจากเลข1เป็นเลข5นักเรียนเปลี่ยนตามเลยเส้นขอบมีความหนาขึ้นไหมคะเราก็จะได้แล้วตรงนี้คุณครูจะบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนค่าใดๆก็ตามเหตุผลหรือขั้นตอนที่1ก็คือเลือกสิ่งที่จะทำเห็นไหมคะต่อมาให้นักเรียนทุกคนลองเลือกที่ยูนิฟอร์มคำสั่งของรูปแบบเส้นเราลองมาเลือกอันที่2กัน Y Profile 1ให้ลักษณะให้นักเรียนดูลักษณะเส้นปลายจะแหลมทั้ง2ด้านเห็นไหมคะเส้นเริ่มต้นกับเส้นสุดท้ายให้นักเรียนเลือกเลยค่ะให้สังเกตที่มุมขวาของรูปภาพเห็นไหมคะเส้นปลายที่คุณครูให้เราดูจากภาพคำสั่งปลายจะเป็นปลายแหลมทั้งซ้ายและขวาในสถานะเดียวกันเส้นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเขาจะมีจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเหมือนกันเส้นบริเวณอื่นจะเป็นอะไรเป็นมิติของความหนาแต่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเขาก็จะเป็นมุมแหลมแต่ในถ้าสมมุติว่าเรามาเลือกแบบที่5นักเรียนเลือกแบบที่5อย่าลืมเลือกที่รูปสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเรามาเลือกแบบที่5ที่เป็น Y profile 4เจอไหมคะตัวอย่างนี้นะคะที่ตำแหน่งเมาส์นักเรียนเลือกเลยค่ะให้สังเกตที่วัตถุเขาจะทำไมเป็นแนวทึบกว้างอีกปลายหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นมุมแหลมตรงนี้ก็จะทำไมคะเป็นมุมกว้างด้านบนก็จะทำไมเป็นมุมแหลมลักษณะของเส้นที่เราเลือกใช่ไหมคะต่อไป
นักเรียนคลิกที่ย้อนกลับมาที่ยูนิฟอร์มคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วมาเลือกที่ยูนิฟอร์มรูปเดิมเป็นเส้นปกติที่มีความกว้างความยาวเท่าๆกันจากนั้นเราลองมาเลือกในโหมดของกลุ่มคำสั่งลักษณะเส้นนักเรียนเปิดคำสั่งนี้ขึ้นมาเราลองมาเลือกในรูปแบบที่เป็นลวดลายลวดลายนี้มีไหมคะที่เครื่องตัวเองเลือกเลยค่ะแล้วลักษณะของเส้นของเครื่องเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยายนิดนึงเราจะได้มองภาพได้ชัดเจนขึ้นลักษณะของเส้นเป็นตามภาพตัวอย่างไหมคะแบบนี้เป็นไหมคะแต่ทีนี้ถ้าลักษณะของเส้นเล็กเกินไปให้นักเรียนสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนเป็นเลข5แต่ตอนนี้ถูกเรียกค่ามาอยู่ที่1เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีการแก้ไขชิ้นงานหรือเลือกรูปแบบการใช้ลักษณะงานแล้วค่าเขาจะถูกเริ่มต้นนะคะย้อนกลับมาที่เริ่มต้นสมมุติว่าให้พวกเราเลือกมาที่5 point เหมือนเดิมเปลี่ยนโตกมาเป็นที่5แล้วย้อนกลับมาดูที่ชิ้นงานเกิดอะไรขึ้นคะใหญ่ขึ้นไหมคะใหญ่ขึ้นตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนค่ามาจากเลข1แล้วมาเป็นเลข5แล้วทุกคำสั่งจะอยู่ที่5ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูด้วยสุดท้ายเลย opacity คือความเข้มนักเรียนสังเกตที่หน้าจอของตัวเองดีๆเครื่องแต่ละเครื่องจะถูกตั้งค่าอยู่ที่ opacity 100% อันนี้คือแสดงผลปกติวิธีการสมมุติว่าคุณครูลดมาเหลือ 50% จาก100เราเลือกเหลือ50ค่ะเลือกเลยสิ่งที่ปรากฏที่หน้าจอคืออะไรภาพจะจางลงใช่ไหมคะอันนี้คือความเข้มของสีหรือแสงของวัตถุเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างชิ้นงานเราต้องการให้ชิ้นงานทำไมคะมีความจางลงในคำสั่งของโปรแกรมกราฟิกโดย Illustrator ให้เปลี่ยนค่า opacity นะคะจำได้นะต่อไปคำสั่งถัดไปสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนหาพื้นที่ว่างๆเลยเลื่อนตำแหน่งกระดาษหาพื้นที่ว่างๆเปลี่ยนคำสั่งมาที่นะคะมาที่ toolbar ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเปลี่ยนมาเป็น rounded rectangleคำสั่งRounded Rectangleค่ะเป็นคำสั่งสี่เหลี่ยมเหมือนกันหลักการทำงานเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ในโหมดของRounded แล้วนะต่อมาวิธีการเรียกใช้คลิกในพื้นที่ว่างๆเหมือนกันคลิก1ครั้งลากมือออกมาลากมือออกมาค่ะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดตามต้องการปล่อยมือค่ะให้นักเรียนสังเกตราวเด็ดเล็กแทงเจอร์ก็คือการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมนแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่ามุมล่ะให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่หรือกว้างมากขึ้นกว่าเดิมให้นักเรียนสังเกตที่ด้านขวาของจอด้านขวาของจอตัวเองมีในส่วนของคำสั่งเพิ่มเติมไหมมีไหมคะของหน้าจอตัวเองด้านขวามีไหมเป็นในส่วนของการเรียกค่าคำสั่งนะคะเรียกค่าคำสั่งทีนี้บางเครื่องไม่ขึ้นไม่เป็นไรเราต้องมาเปิดเรียกใช้การทำงานนะคะทีนี้เราย้อนกลับมาดูก่อนหน้านี้เราทำเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเหมือนกันเห็นไหมคะเราทำมาเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเหมือนกันการเรียกค่าสีถ้าเราเรียกสิ่งใดไปแล้วเครื่องจะจำค่าพื้นฐานไว้ใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้เราลดค่าสีลงไปเหลือ 50% ใช่ไหมคะแต่พอเราเรียกใช้คำสั่งสีจะจำแต่ความสว่างไม่จำเห็นไหมคะตอนนี้ให้เราคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมของRounded ที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมมน Opacity เท่าไหร่100ใช่ไหมคะทางขวามือภาพแรกที่เราสร้างขึ้นมาเป็น Opacity 50วิธีการเช็ครู้ได้อย่างไรเราต้องนำเมาส์คลิกเอาเมาส์คลิกที่ภาพที่1เราเด็ดเป็นเท่าไหร่ขอโทษค่ะ opacity เท่าไหร่คะ50เห็นไหมคะแต่ค่าสีรูปที่เราสร้างขึ้นมารูปเมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้กำหนดเลยแต่เครื่องเขาจะจำไว้ว่าก่อนหน้านี้เลือกไว้สีแดงกับสีน้ำเงินนะภาพก็จะทำไมภาพก็จะถูกเรียกค่าหรือสร้างขึ้นมาด้วยสีแดงกับ
สีน้ำเงินนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าเรานำสองภาพนี้วางประกบกันนักเรียนคลิกเมาส์ค้างไว้ที่รูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองคลิกค้างไว้เลื่อนตำแหน่งมือเข้าไปวางภายในสี่เหลี่ยมรูปแรกเดี๋ยวครูขยับนิดนึงตัวเองวางลงไปเห็นไหมคะวางไว้ตรงกลางก็ได้แบบนี้จริงๆแล้วรูปที่เราสร้างขึ้นมารูปด้านหลังเป็นรูปแรกใช่ไหมคะเป็นสีแดงแต่เหมือนดูละไม้ว่าจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะด้วยการลดโอพาซิตี้เหลือ50รูปแรกสีแดงเหมือนกันด้วยโอพาซิตี้100สมมุติว่าถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะจินตนาการว่าเดี๋ยวคุณครูขอขยายนิดนึงบางคนอาจจะจินตนาการว่าสิ่งนี้คือพื้นหลังของนามบัตรได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะสิ่งนี้เองเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรายังไม่ได้สร้างลวดลายใดๆทั้งสิ้นแค่วาดรูปสี่เหลี่ยมแล้วกำหนดเส้นขอบเฉยๆใช่ไหมคะเราก็สามารถจินตนาการชิ้นงานออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ตอนนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมสองรูปแล้วนะคะต่อมาอีกหนึ่งคำสั่งนักเรียนกลับมาที่ Toolbar เหมือนเดิม Ellipse Tool ตัวไอคอนจะเป็นรูปวงรีนักเรียนคลิกที่ Ellipse Tool ค่ะหลักการทำงานเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเราจะไม่สร้างสีแดงละให้นักเรียนเปลี่ยนการกำหนดสีให้นักเรียนขึ้นมาด้านบนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีของพื้นเป็นสีเหลืองสีของเส้นขอบเป็นสีเขียวเข้มตรงตำแหน่งของเมาส์ที่ชี้เจอไหมคะบรรทัดที่สองตรงกลางตอนนี้ค่าของสโตรกถูกเรียกใช้อยู่ที่5พอยต์นะคะตอนนี้เราลองวาดวิธีการคลิกในพื้นที่ว่างเลื่อนตำแหน่งมือออกมาถ้าเราทำเป็นวงรีเราก็ต้องทำไมบีบตำแหน่งของเมาส์ตามที่เราต้องการแต่บางคนบอกว่าอยากสร้างเป็นรูปวงกลมแต่ไม่กลมสักทีมือบางคนไม่นิ่งให้นักเรียนนำมือเหลือมืออะไรที่ว่างอยู่คะตอนนี้มือซ้ายอ้าวเจอปุ่มชิปไหมคะที่คีย์บอร์ด SHIFT ปุ่มชิปกดชิป1ครั้งแล้วลองเลื่อนตำแหน่งเมาส์ออกมาอย่าเพิ่งปล่อยชิปนะคะพยายามทำให้เป็นวงรีเป็นไหมไม่เป็นปุ่มชิปจะเป็นตัวบังคับว่าวัตถุที่วาดจะต้องเป็นวงกลมเท่านั้นเอาลองปล่อยชิปทำให้เป็นวงรีเป็นยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นอ้าวให้สร้างวงกลมหนึ่งวงขนาดตามต้องการได้วงกลมแล้วนะได้ยังเอาเลื่อนวงกลมไปวางทับด้านบนกับวัตถุแบบนี้ไปฝากไว้ก่อนได้ยังคะย้อนกลับมาที่คำสั่งการสร้างวงกลมหรือวงรีอีกหนึ่งครั้งทันไหมคะเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีแดงเปลี่ยนสีพื้นสีเหลืองเป็นสีแดงเปลี่ยนจากเส้นขอบสีเขียวเป็นสีน้ำตาลทันไหมคะเปลี่ยนเส้นสโตรกเหลือ1พอตั้งค่า3สิ่งนี้ให้เหมือนกันเหมือนหรือยังคะต่อมาเรามาวาดวงรีแนวตั้งได้ยังเดี๋ยวคุณครูซูมนิดนึงถ้าบางคนต้องการซูมนะคะอยู่ด้านล่างของทูบาเป็นแว่นขยายเราจะได้วาดรูปได้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมคะได้ยังพร้อมยังเป็นวงรีแนวตั้งแบบนี้ได้1วงเห็นไหมคะ
เราลองนำเมาส์มาชี้อยู่บนวงรีจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรานำเมาส์มาวางนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมุมมนหรือวงกลมวงรีจะมีเส้นผ่าทุกวัตถุถ้าสถานะของเมาส์มาวางทับเห็นไหมคะอ้าวทีนี้คลิกที่วงรี1ครั้งไปที่แท็บเมนู Edit คลิกที่คำสั่ง Copy ให้นักเรียนสังเกตดูด้านขวามือจะมีคำว่า Ctrl + C CTRL เนี่ยอ่านว่า Ctrl + C หมายความว่าถ้าเราไม่คลิกที่ Edit แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Copy ให้เราทำไมกดคีย์ลัดโดยการใช้คำสั่ง Ctrl C สิ่งนี้นักเรียนต้องจำแล้วก็ดูว่าเราจะถนัดหรือเลือกใช้คำสั่งประเภทใดเอาคลิกเลือก Copy 1ครั้งเครื่องจะทำการประมวลผลจำว่าเราได้สั่ง Copy สิ่งนี้ไปแล้ว1ครั้งจากนั้นนักเรียนมาที่ Edit อีก1ครั้งใช้คำสั่ง Ctrl V หรือเพจวางเราจะได้วงรี2รูปแบบนี้เห็นไหมคะได้ยังทีนี้เราเลือกวงรีรูปทางขวาเราจะได้เหมือนกันรูปทางขวานะคะให้สังเกตดูว่าให้เราคลิกเลือกเส้นผ่าจะถูกเรียกใช้เป็นเส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นการล้อมรอบวัตถุจากนั้นจะมีจุดแอคเคอร์จุดแอคเคอร์ก็คือจุดสีขาวที่ถูกปรากฏอยู่บนเส้นวัตถุเห็นไหมคะนักเรียนนำเมาส์มาวางไว้มุมบนซ้ายมือของจุดแอคเคอร์ลักษณะของเมาส์จะเป็นลูกศรโค้งๆเป็นไหมคะคลิกเมาส์ค้างไว้เลื่อนตำแหน่งมือมาทางซ้ายประมาณ15องศาโดยประมาณให้นักเรียนสังเกตดูว่าจะมีมุมองศาปรากฏอยู่ที่เครื่องตัวเอง15องศาโดยประมาณปล่อยมือค่ะสิ่งนี้จะเป็นการหมุนวัตถุโดยมีจุดแอคเคอร์ตรงกลางเป็นจุดยึดว่าเราไม่ได้มูฟวัตถุจะโดนตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เป็นตัวยึดวัตถุว่าให้อยู่ที่เดิมแต่มีการหมุนองศาสมมุติว่าให้นักเรียนคลิกเมาส์ค้างไว้ในวัตถุที่เราหมุนเมื่อสักครู่นี้แล้วนำมาวางทับวัตถุรูปแรกให้นักเรียนสังเกตดูว่าจะมีเส้นสีเขียวปรากฏที่หน้าจอหน้าจอตัวเองมีเส้นสีเขียวไหมคะให้จุดกึ่งกลางทั้งสองรูปวางสนิทกันแบบนี้เขาจะดึงมาหากันแล้วปล่อยมือเป็นตามภาพตัวอย่างไหมคะเป็นแล้วนะต่อมาให้นักเรียนทำการคลิกคลุมรูปทั้งสองรูปแบบนี้หนึ่งครั้งได้ไหมคะสั่ง copy เมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ copy โดยการไปที่ edit แล้วไปสั่ง copy ใช่ไหมคะตอนนี้ให้พวกเรากด ctrl c ฝึกกด ctrl c 1ครั้งกด ctrl c 1ครั้งจากนั้นสั่งเพจวางด้วยคีย์ลัดก็คือ ctrl v อีก1ครั้งตอนนี้เป็นการ copy วัตถุ2ชิ้นมาแบบนี้แล้วนักเรียนหมุนทวนโดยการหมุนประมาณ15องศาโดยประมาณแล้วเลื่อนตำแหน่งมือมาวางทันไหมคะอย่าให้ทับกันเราจะได้เป็น4แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำการ copy แบบเดิมแต่เรา copy ครั้งนี้4ชิ้นเลยทันไหมคะวางได้ตามภาพตัวอย่างยังได้ยังคะคลุมทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งคลุม4เลยหมายความว่าตอนนี้เราจะทำการ copy 4ชิ้นใช่ไหมเราจะยากตรงการหมุนนิดนึงสี่อย่างคลุมแบบนี้ยังคะ
copy ไปที่คำสั่งอะไร control c บางคนไม่ถนัดก็ edit copy ถ้าเราจะวางล่ะ copy ละคุณครูกดละ control v วางขั้นตอนต่อไปคืออะไรหมุนบางคนบอกไม่หมุนซ้ายแล้วค่ะหมุนขวาได้ไหมถ้าหมุนขวานักเรียนจะต้องนำเมาส์มาวางไว้ตำแหน่งมุมบนขวามือหรือข้างล่างก็ได้แล้วทำไมแล้วคลิกค้างไว้จับหมุนแต่ถ้าเราทำแบบนี้เห็นไหมคะถ้าหมุนมาทางขวาแบบของครูพอเรานำชิ้นงานมาวางชิ้นงานก็จะไม่เรียงเห็นไหมคะของเราก็จะไม่เรียงทีนี้คุณครูเลือกใหม่คุณครูหมุนไปทางซ้ายแบบนี้แล้วคุณครูขยับคุณครูขยับโดยการกดลูกศรที่คีย์บอร์ดเราจะได้ภาพแบบนี้แล้วเห็นไหมคะทีนี้เหลืออีกหนึ่งครั้งนักเรียนคิดว่าเราจะต้องก๊อปกี่ชิ้นมาวางบริเวณนี้ให้เต็มเราลองกด Ctrl V เราไม่ต้องไป copy แล้วเรา Ctrl V อีกหนึ่งครั้งสิแล้วหมุนไปในทิศทางเดิมแล้วเลื่อนตำแหน่งมาวางทับได้วงกลมครบรอบหรือยังตอนนี้เราได้เป็น1วงแล้วได้ไหมคะเราได้เป็น1วงแบบนี้แล้วทันไหมคะเราได้เป็น1วงแบบนี้แล้วจากนั้นเราลองอีก1ครั้งคลุมทั้งหมดเลยรูปที่เราได้คลุมทั้งหมดแบบนี้เลยคลุมแล้วนะพร้อมยังControl C 1ครั้ง Copy Control V 1ครั้งเพจวางอย่าเพิ่งคลิกให้เส้นผ่าหายนักเรียนนำเมาส์มาวางไว้ด้านล่างซ้ายมือหรือขวาก็ได้ในเชิงทแยงมุมเดี๋ยวเราจะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ขนาดวัตถุเล็กลงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วคลิกเมาส์ค้างไว้เลื่อนมือไปทางทิศทางตรงข้ามทแยงมุมอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะตรงนี้คุณครูจะบอกว่าถ้าเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งเอาใหม่นะคุณครูทำการพลิกวัตถุจากเดิมเป็นลักษณะมุมแบบนี้คุณครูเลื่อนตำแหน่งเมาส์เป็นการย่อแล้วให้เมาส์ทำไมพลิกไปอีกด้านหนึ่งคล้ายๆกับการกลับวัตถุทันไหมคะเราจะปรับหรือขยายได้ตามทิศทางที่เราต้องการแต่ถ้าบังเอิญว่าก่อนหน้านี้เรากดปุ่มชิปช่วยมันจะเป็นการสร้างวัตถุที่เป็นเส้นรูปวงกลมเรากดชิปช่วยค่ะดูวัตถุของเราเราจะไม่สามารถทำไมลดย่อหรือปรับขนาดได้แบบอิสระจะมีความกว้างความยาวที่ทำไมถูกยึดด้วยความบาลานซ์ของรูปภาพแต่เราจะพลิกได้อยู่แต่รูปภาพทำไมจะต้องมีความสมดุลทั้งกว้างและยาวเหมือนเดิมไม่สามารถบีบให้ทำไมถ้าสมมติตอนนี้คุณครูปล่อยมือจากชิปเราสามารถที่จะบีบในเชิงอิสระแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเรากดในสถานะที่เรากดปุ่มชิปช่วยตอนนี้กดปุ่มชิปอยู่นะปรับขนาดให้วัตถุเล็กกว่าภาพที่หนึ่งแบบนี้ถ้าวัตถุไปวางทับวัตถุอื่นแบบภาพตัวอย่างของครูอยู่ให้นักเรียนคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนออกมาแบบนี้เห็นไหมคะสองวัตถุนี้
คุณครูคลิกในพื้นที่ว่าง1ครั้งจะเหมือนกันเลยแต่เล็กลงเห็นไหมคะจะเหมือนกันทันไหมคะอ้าวเราคลุมชุดที่เป็นวัตถุรูปเล็กแบบนี้ลองไปเปลี่ยน opacity เหลือ50เกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอภาพจะทำไมจางลงอ่ะคลุมเหมือนเดิมคลุมภาพรูปเล็กอันเดิมที่เราเปลี่ยน opacity 50แล้วคลุมหรือยังคลุมแล้วนะคลิกเมาส์ค้างไว้เลื่อนภาพที่เราเปลี่ยน opacity ที่รูปเล็กด้วยมาไว้กึ่งกลางการ move หรือการใดๆก็ตามนะคะเขาจะมีตัวช่วยที่เป็นจุดสีเขียวๆจะเป็นตัวช่วยว่าเรากำลังวางวัตถุในอีกวัตถุหนึ่งนะคะให้จุดสีเขียวขึ้นคำว่า center นักเรียนเห็นไหมคะมีคำว่า center เป็นตัวหนังสือสีเขียวๆ center ตอนนี้ในเครื่องของคุณครูวางตำแหน่งทับกันพอดีก็จะขึ้นคำว่า center แล้วคุณตอนนี้คุณครูปล่อยมือเกิดอะไรขึ้นที่ภาพวัตถุจะเป็นภาพจางๆวางทับอยู่บนวัตถุชุดเดิมทันไหมคะแต่ถ้าบางคนเผลอไปโดนชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วลากออกมาแบบนี้ให้นักเรียนกดปุ่ม Ctrl Z 1ครั้งเป็นการยกเลิกคำสั่งสมมุติเราเผลอพร้อมกันนักเรียนเผลอพร้อมกันคลิกที่ชิ้นใหญ่1ครั้งแล้วลากออกมาแบบนี้แล้วนักเรียนกดปุ่ม Ctrl Z 1ครั้งเขาจะกลับมาที่เดิมนักเรียนกดปุ่ม Ctrl Z อีก1ครั้งตรงนี้หมายความว่าเครื่องคอมสามารถจำสิ่งที่เรากระทำได้มากกว่า1ครั้งเห็นไหมคะข้อมูลชุดเล็กจะออกมาทีนี้เราคลุมเราลองทบทวนด้วยการเปลี่ยนสีคลุมชุดเล็กที่เราเปลี่ยน opacity 50เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราเปลี่ยนสีแดงเป็นสีเหลืองทำไมคะชุดนี้เดี๋ยวคุณครูลากมาไว้ทางด้านซ้ายชุดนี้ทั้งหมดเป็นเหลืองทั้งหมดในเวลา1คลิกใช่ไหมคะเราไม่ได้มาเปลี่ยนทีละวัตถุเราเปลี่ยนทั้งหมดสิ่งที่นักเรียนจะเห็นว่าคือต้องคลุมวัตถุก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราลองกลับมาที่สีของสโตกที่เป็นสีน้ำตาลนักเรียนลองเลือกสีที่1ของบรรทัดแรกที่ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้จะขึ้นคำว่านอน N-O-N-E นอนแปลว่าไม่ใส่สีเส้นขอบสัญลักษณ์การใส่สีสโตกเปลี่ยนไปดูที่วัตถุค่ะจะมีแค่สีเหลืองแค่นั้นทีนี้คุณครูขอซูมนิดนึงภาพของนักเรียนอาจจะชัดเดี๋ยวดูนะคุณครูถามว่าทำไมในสีเหลืองตรงนี้ถึงมีเป็นสีเหลืองเข้มกับสีเหลืองอ่อนทั้งๆที่เราเลือกเป็นเหลืองเหมือนกันเรียนตอบได้ไหมมีการซ้อนกันถูกต้องสิ่งที่มีการซ้อนกันจะเป็นการซ้อนของวัตถุเท่าจำนวนที่ทำไมจำนวนที่ทับกันสิ่งที่เป็นภาพสีจางๆคือเขาไม่มีการทับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราไม่ได้วาดสีเข้มหรือสีอ่อนเราเอาวัตถุที่มีความจางของสีที่เรากำหนด opacity 50ใช่ไหมคะเราเอา opacity 50เดี๋ยวคุณครูย้อนกลับขึ้นไปดูแล้วทำไมเรามีการวางทับสิ่งที่ทำไมคะดูบริเวณนี้นะสิ่งที่เราวางทับกันเขาจะมีความเข้มของสีด้วยตัวเขาเองเราไม่ได้มาแบ่งว่าสีอะไรอ่อนสีอะไรเข้มแต่พอเรานำวัตถุที่มีความชัดของวัตถุไม่เท่ากันมาวางซ้อนกันสิ่งที่ซ้อนกันก็จะเข้มเองโดยอัตโนมัติวัตถุที่ไม่ได้วางทับกันก็จะเป็นสีอ่อนก็คือ50
60% คุณครูกดปุ่ม Ctrl Z เดี๋ยวคุณครูลองสาธิตโดยการนำเมาส์ทำไมคะลากตำแหน่งของวัตถุมาวางซ้อนกันแบบนี้เดี๋ยวคุณครูเลื่อนหน้าจอนิดนึงแป๊บนึงนักเรียนดูเห็นไหมคะถ้าเราวางทับซ้อนกันแบบนี้ดูที่เครื่องของคุณครูก่อนถ้าเราวางทับซ้อนกันแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามองทะลุผ่านจากสีเหลืองไปยังสีแดงเห็นสีแดงภายใต้บริเวณตรงกลางไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟคหรือใดๆทั้งสิ้นเราเพียงแค่นำวัตถุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมแล้วเราทำทำไมจินตนาการในการสร้างวัตถุแบบนี้นะคะตรงนี้เองในการขึ้นรูปวงกลมนะคะในการขึ้นรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมที่เราได้ทำไมคะที่เราได้เรียนไปเดี๋ยวเรามาทบทวนการเรียกใช้คำสั่งกันคำสั่งอยู่ที่ to bar จุดเดียวกันมีคำสั่งซ่อนอยู่เห็นไหมคะตอนนี้สถานะเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมุมมนเราก็มาเลือกสถานะเอาโดยมีสถานะที่ว่าจะมีจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะสถานะล่าสุดถูกเรียกใช้ด้วยอีลิปนะตอนนี้ให้พวกเราเปลี่ยนมาเป็นเล็กแทงเจิลไอคอนคำสั่งเป็นสี่เหลี่ยมหรือยังคะแทนที่วงกลมใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปที่สองล่ะราวเด็ดเล็กแทงเจิลไอคอนเป็นคำสั่งราวเด็ดแล้วราวเด็ดก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นทำไมมุมมนลองเปลี่ยนเป็นวงกลมก็คืออีลิปไอคอนเปลี่ยนไหมคะย้อนกลับมาสี่เหลี่ยมเล็กแทงเจิลเราลองมาทบทวนในการสร้างเราหาพื้นที่ว่างๆเลยค่ะหาพื้นที่ว่างๆเดี๋ยวคุณครูซูมหน้าจอให้เล็กลงหาพื้นที่ว่างๆทบทวนการสร้างเบื้องต้นนะคะการสร้างวัตถุเบื้องต้นไปพร้อมๆกันเอาให้นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมลองกดปุ่มชิปสิคะใช่จัตุรัสไหมลองปล่อยมือออกจากปุ่มชิปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมอ้าวกดปุ่มชิปอีกหนึ่งครั้งจัตุรัสไหมคะอ้าวขอจัตุรัสหนึ่งรูปได้ยังสร้างอีกหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องกดชิปไหมไม่ต้องอ้าวเปลี่ยนคำสั่งมาเป็นราวเด็ดเล็กแทงเจิ้ลวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยราวเด็ดเล็กแทงเจิ้ลกดปุ่มอะไรด้วยชิปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมกดชิปเป็นวงกลมถ้าไม่กดชิปเป็นวงรีด้วยคำสั่ง3คำสั่งนี้นะคะด้วยคำสั่ง3คำสั่งนี้นะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมเราก็จะได้ราวเด็ดเล็กแทงเจิ้ลคือสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นมุมมนแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเป็นวงกลมอีกคำสั่งหนึ่งเป็นวงกลมนะคะเราก็จะได้ในส่วนของคำสั่งของการสร้างวัตถุที่เป็นการวาดรูปทรงพื้นฐาน1สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ปุ่มชิปเข้ามาช่วยนอกจากสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเล็กราวเด็ดเล็กแทงเจิ้ลจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนแล้วก็จะมีในส่วนของวงกลมซึ่ง3คำสั่งตอนนี้เราได้รูปทรงพื้นฐานทั้งหมด6รูปสำหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้การวาดรูปทรงพื้นฐาน1ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ